ดูข่าวใหญ่ของเราอย่างที่ได้เกริ่นไปนะครับกับโครงการทางยกระดับอ่อนนุชลาดกระบังที่เกิดพังถล่มลงมาช่วง6โมงเย็นของเมื่อวานนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนแล้วก็บาดเจ็บ13คนนะครับล่าสุดเนี่ยถ้าไปดูสาเหตุที่มีการคาดการณ์ในเบื้องต้นนะครับบอกว่าเกิดจากโครงยึดกับตอม่อของสะพานเอียงจากการที่ใช้สลิงยกขึ้นไปเพื่อไปวางบนเสาตอม่อของสะพานทำให้เกิดภาพนี้ขึ้นครับนี่เป็นวินาทีที่ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์สามารถบันทึกภาพสะพานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างหน้าห้างสรรพสินค้าโลตัสลาดกระบังถนนหลวงแพ่งแขวงทับยาวเขตลาดกระบังพังทรุดตัวลงมาต่อหน้าต่อตานะครับแล้วก็ยังทำให้เครนก่อสร้างล้มทับถนนหลวงแพ่งฝั่งหน้าห้างทำให้รถเนี่ยไม่สามารถสัญจรผ่านได้สามารถใช้ได้เพียงฝั่งตรงข้ามแล้วก็ถนนเลียบมอเตอร์เวย์เท่านั้นนะครับนอกจากนี้ยังพบว่ามีชิ้นส่วนเครนบางส่วนหล่นใส่บ้านเรือนของประชาชนด้วยนะครับเป็นภาพที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตอน6โมงเย็นหลังเกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งร่วมกับกตัญญูครับก็เร่งให้การช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บพร้อมกับประสานรถพยาบาลนำตัวคนเจ็บไปรักษาที่โรงพยาบาลทันทีจากการตรวจสอบพบว่ามีรถยนต์อย่างน้อย3คันรถจักรยานยนต์อีก3คันถูกซากของสะพานทับใส่แล้วก็พังเสียหายนะครับทีนี้คนที่เห็นเหตุการณ์เขาให้ข้อมูลแบบนี้ครับว่าระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังก่อสร้างแล้วมีการยกชิ้นส่วนสะพานตัวรถเครนเนี่ยมันเกิดการส่ายตัวแล้วก็เริ่มเสียสมดุลจากนั้นก็เอนลงมาทางฝั่งด้านห้างโลตัสแล้วก็ดึงเอาโครงสร้างที่เหลือพังตามลงมาทั้งหมดเลยครับเกือบทุกวันเลยพังทุกวันเสียวทุกวันเห็นอะไรบ้างคะมันแบบมีผ้าพวกนี้เวลามันปิดไอ้พวกนี้ผ้าก็ปิดได้ไม่มิดก็หนึ่งผ้าปิดไม่มิดใช่ฮะแล้วสองมีประเด็นไหนคะเอาอย่างอื่นก็คือมีเศษอะไรร่วงมาบ้างไหมหรือว่าในระหว่างก่อนหน้านี้ไม่เคยนะครับไม่เคยมีใช่ครับในขณะที่เกิดเหตุนะคะตอนนั้นมันมีสัญญาณอะไรบอกเหตุบ้างตอนที่เราขับรถมาเรื่อยๆตอนผมขับมาอยู่เนี่ยก็ไม่มีอะไรอยู่ดีๆเสียงมันดังคุ้มเสียงดังปุ๊บผมก็รีบเลี้ยวจะหนีหนีแล้วทีเนี้ยมอไซค์อยู่ด้านหน้าผมขับเร็วไม่ได้ถ้าผมขับเร็วเดี๋ยวชนมอไซค์ไงค่ะแล้วทีนี้ผมก็ต้องค่อยๆขยับเข้าไปแล้วไอ้เหล็กตัวนั้นอ่ะเฉี่ยวหัวผมเลยนิดเดียวขณะที่รองศาสตราจารย์สุพจน์ศรีนินรองอธิการบดีด้านวิศวกรรมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังที่เดินทางมาสำรวจพื้นที่ก็คาดว่าสาเหตุเนี่ยเกิดจากโครงยึดกับตอม่อสะพานเอียงการจากการใช้สลิงยกขึ้นไปเพื่อวางบนเสาตอม่อสะพานครับแต่เนื่องจากพอมันเอียงระหว่างที่ยกขึ้นเนี่ยก็ทำให้โครงยึดถล่มลงมาส่งผลให้เสาตอม่อขาด2เสาด้วยกันครับก็เป็นตัวลอนเชอร์ก็คือตัวโครงเหล็กหรือบางทีเราก็เรียกทรานสเฟอร์บริดเนี่ยบริดก็คือสะพานเหล็กเนี่ยครับมันหลุดล้มลงไปถ้ามองจากทางนี้ก็ไปทางซ้ายเนาะไปทางซ้ายแต่เหตุที่มันนั่นก็คาดว่านะครับตัวลอนเชอร์เนี่ยมันเริ่มจากตัวตั้งอยู่ที่ตัวนี้แล้วก็ไปตัวหม้อตัวที่2 3ขณะที่นายชัชชาติ ศรีธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครช่วงค่ำคืนเมื่อคืนนี้ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุเช่นกันนะครับแล้วก็เปิดเผยว่าโครงการนี้ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2564ระยะทางในการก่อสร้างเนี่ย 3.3 กิโลเมตรเดิมกำหนดให้เสร็จในเดือนสิงหาคมนี้นะครับถ้าตามสัญญาก็คือ11สิงหาคมแต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้การก่อสร้างต้องขยายออกไปซึ่งกำหนดเสร็จก็คือวันที่17ธันวาคม2567ขณะนี้ก่อสร้างเสร็จไปแล้วประมาณ 1.5 กิโลเมตรก็ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับหลังจากนี้กรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการเขตสำนักงานเขตลาดกระบังอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเช่นการเดินทางเข้าออกพื้นที่รวมไปถึงการหาจุดที่พักอาศัยชั่วคราวเพราะว่าจำเป็นจะต้องมีการตัดกระแสไฟฟ้าชั่วคราวในบางจุดด้วยนะครับแล้วไอ้สะพานพวกนี้จุดอ่อนที่สุดคือระหว่างการทำงานเพราะการระหว่างการทำงานเนี่ยมันไม่มีความมั่นคงเพราะว่าคอนกรีตแต่ละชิ้นเนี่ยยังไม่ได้เทให้มีความต่อเนื่องกันเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเทต่อเนื่องคอนกรีตแข็งตัวแล้วเนี่ยมันจะมีความมั่นคงมากขึ้น
มันจุดอ่อนที่สุดคือช่วงก่อสร้างนี่แหละเพราะว่ามันเป็นจุดที่เอาทุกชิ้นมาประกอบกันดึงลวดให้มันร้อยกันแล้วรอให้คอนกรีตมันแห้งตัวงั้นตอนนี้ก็เป็นจุดที่ถ้าเกิดจะเกิดพังก็จะเกิดพังตอนก่อสร้างนี่แหละมันก็เป็นก็ต้องไปดูแหละสาเหตุต่างๆนะแล้วก็มันก็คงเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดนะแล้วก็ต้องดูโครงการต่างๆให้รอบคอบเลยอ่ะในอนาคตบอกว่าโครงการจะต้องเสร็จสิงหาคมนี้นะคะพอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นจะต้องทำยังไงต่อคะก็ต้องเอาความปลอดภัยของประชาชนก่อนแล้วนะนั้นผมว่าตอนนี้คงไม่ได้คิดมันต้องดีเลยแล้วดูแล้วนะเพราะว่าการกลับคืนมาไม่ได้ง่ายนะและการทบทวนอะไรต่างๆผมว่าคงมีความล่าช้าแต่ว่านั่นคงเป็นเรื่องรองละเรื่องแรกคือความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ให้ชีวิตกลับมาคืนสู่ปกติได้ก่อนนะส่วนเรื่องการล่าช้าเดี๋ยวก็ว่าไปตามเนื้อผ้านะครับจะต้องมีการปรับหรือว่าเอาผิดยังไงโอ้ก็ต้องมีคนรับผิดชอบเลยนะเพราะมีผู้เสียชีวิตมีรายตามนะแล้วก็ผมก็เชื่อว่าเรื่องนี้ถ้าที่ดูนะถ้าที่ดูก็คือไม่ใช่เรื่องสุดวิสัยหรอกเพราะว่าไอ้มันเป็นโครงการก่อสร้างปกติมันไม่ได้มีเหตุอะไรสุดวิสัยที่แบบมันก็เป็นอุบัติเหตุที่ต้องไปดูอ่ะแต่ว่ามันก็คงต้องมีความผิดพลาดเกิดขึ้นนะเพราะว่าตามหลักแล้วมันไม่ควรจะมีความอันตรายเกิดขึ้นก็ต้องมีผู้รับผิดชอบครับเบื้องต้นณเวลานี้นะครับรายงานผู้บาดเจ็บคือ13คนถูกนำส่งโรงพยาบาลเร่งด่วนในจำนวนนี้1คนก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลด้วยนะครับนอกจากนี้ในที่เกิดเหตุก็มีผู้เสียชีวิตอีก1คนณตอนนี้รวมมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้2คนนะครับ